ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทำการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยมีห้องปฏิบัติการทางด้านวิชาการต่างๆห้องปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาการกีฬาห้องปฏิบัติการทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาห้องปฏิบัติการทางด้านชีวกลศาสตร์การกีฬาศูนย์ออกกำลังกายหน้าผาจำลองสนามกีฬาต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตในหลายวิชาต่างๆนอกจากนี้ยังส่งเสริมในการเรียนการสอนนอกสถานที่ของนิสิตการฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางความรู้และงานวิจัยสู่สากลคณะไม่เพียงจะให้ความสำคัญทางด้านวิชาการเท่านั้นยังส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นิสิตที่จบไปเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์สามัคคีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งศาสตร์ด้านสุขภาพและความเป็นเลิศทางการกีฬาตลอด